วิดีโอนี้จะแสดงการโกด partition เก็บเอาไว้เป็นไฟล์ made และใช้โปรแกรม Wizard to do backup สำหรับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรีและก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่เคยใช้ Acronis True Made Home หรือว่า Norton Code ในการสำรองข้อมูลของ partition หรือว่า drive ให้คลิกไปที่ Data Backup แล้วก็คลิกไปที่ Delete partition สำหรับตัวเลือกในการสำรองข้อมูลก็คลิกไปที่ Backup option Compression ก็เป็นตัวเลือกที่จะใช้ในการบีบอัดไฟล์Normal ก็จะเป็นแบบปกติ Medium หรือว่า High นั้นก็จะเป็นระดับสูงขึ้นไปไฟล์ที่ได้นั้นก็จะมีขนาดเล็กแต่ว่าจะใช้เวลาในการสำรองนานจากนั้นก็มีตัวเลือกอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นการใส่รหัสผ่านการแบ่งไฟล์ออกเป็นส่วนๆตามความจุที่ต้องการเมื่อตั้งค่าต่างๆเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคก็กลับมาว่าจะเลือกดิสหรือว่า partition ไหนในการสำรองเมื่อเราคลิกไปที่ partition ใดที่จะสำรอง partition นั้นก็จะเป็นสีเหลืองๆส่วนมุมบนขวานั้นก็จะเป็นข้อมูลของไดรฟ์ที่จะเก็บไฟล์สำรองก็จะมีข้อมูลว่ามีพื้นที่เท่าไหร่ใช้ไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็ข้อมูลตรงนี้ก็จะแจ้งว่าไฟล์ที่จะสำรองนั้นจะมีขนาดโดยประมาณเท่าไหร่สุดท้ายก็จะเป็นการเลือกว่าจะเก็บไฟล์สำรองหรือว่าไฟล์เมดนั้นเอาไว้ที่ไหนเราสามารถที่จะแก้ไขได้หรือว่าโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ image ได้โดยการคลิกไปที่ Click Here to Modify แล้วก็คลิกไปที่ปุ่มโฟลเดอร์จากนั้นก็เลือกว่าจะเก็บไปที่ไหนเมื่อต้องการจะกลับไปแก้ไขในส่วนของไดรฟ์หรือว่า partition ที่จะสำรองก็คลิกไปที่ Sort เมื่อกลับไปที่ปลายทางก็คลิกไปที่ Destination หลังจากที่ตั้งค่าเสร็จแล้วก็คลิก Proceed ก็จะเป็นการเริ่มดำเนินการโคลนหรือว่าโกด partition เก็บเอาไว้เป็นไฟล์ image